ใครในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นไงบ้างครับผลการตรวจสอบเราทราบว่าท่านผู้ว่าแย่งมาตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วแล้วท่านก็ลองเอ็ดดี้ลองกินผลไม้ก็แจ้งมาว่าในส่วนยึดสิ่งของสิ่งถูกสร้างซึ่งถูกบริเวณที่ถูกลุกป่าที่มีการล็อกคุมไปแล้วเบื้องต้นนี้เข้าข่ายการบุกรุกป่าในการกระทำความผิดหรืออย่างท่านในส่วนของ6,000ไร่ที่มีการเอาผิดตั้งแต่เขาล็อกคุ้มแล้วนี่ครับกระทำผิดกฎหมายป่าไม้เพื่อการค้าเข้าสู่เอาผิดมูลฐานซึ่ง 6,000 ไร่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ตอนนี้อายัดไว้ทั้งหมดห้ามดำเนินกิจการใดๆหรือว่ายึดถ้ายึดไม่ได้อายัดถ้ายึดปิดป้ายยึดนะครับพ่นสียึดตามเสาไฟก็พ่นสีตามอาคารก็ปิดป้ายยึดนอกจาก 6,000 ไร่แล้วยังมีที่อื่นนะฮะเป็นการกระทำความผิดนะก็อยู่ระหว่างขยายผลเนี่ยนะครับก็มีอีกก็ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของสนามบินที่ตรวจสอบพบว่ามันมีการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงกันตรงนี้ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างฮะก็ผู้ว่าดําเนินการผู้ว่าก็ดําเนินการต่อเนื่องนะฮะและในส่วนของตํารวจเองเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบมั้ยฮะโดยเฉพาะตํารวจปตส.นะฮะปตส.ก็ร่วมกับกรมป่าไม้ให้ดําเนินการตํารวจป่าไม้ก็ร่วมกับกรมป่าไม้ดําเนินการอย่างล่าสุดนี้มีการแจ้งความดําเนินคดีในกรณีบุกรุกป่านี้ทั้งหมดกี่รายแล้วครับมีเพิ่มเติมก็แจ้งคดีเดียวครับหรือปากคดีเดียว 6,229 ไร่อย่างคุณเปรมชัยถึงแม้เป็นมีชื่อเป็นเจ้าของเป็นกรรมการบริษัทตรงนี้ครับมีความผิดด้วยเท่าที่ผมตรวจสอบดูหลักฐานเขาไม่ได้เซ็นอะไรก็คือณเวลานี้ก็คือคุณเปรมชัยก็ถือว่ายังไม่มีความผิดเกี่ยวกับในเบื้องต้นเขาไม่ได้เซ็นอะไรก็ยังไม่มีหลักฐานพอจะร้องทุกข์ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ยังไม่มีความผิดหรือเกี่ยวเป็นนิติบุคคลนะมันต้องเอาผู้ลงนามแต่ในทางข้างเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมในความเชื่อมโยงหรือพยานหลักฐานต่างๆเราต้องรอผลการสอบสวนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะผลการสอบสวนที่สามารถปปง.เนี่ยปปง.เนี่ยบุกแมคคาดีเนียในพื้นที่ที่บุกรุกนะครับบุกรุกป่าเพื่อการค้าปลูกแมคคาดีเนียเอาไปขายที่ชาโต้เดินเลยในเรื่องของเส้นทางการเงินใช่ครับใช่แล้วปปง.ก็ต้องดำเนินการตรงนี้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นที่ดินหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมาสอบเพิ่มเติมอะไรยังไงก็อันนี้กระบวนการสอบสวนนะเดี๋ยวก็ว่าไปแต่กำชับแล้วให้แจ้งปปง.ไปนะครับที่บุกรุกป่าของคุณเปรมชัยปตส.นี่ขณะนี้นี่พยานหลักฐานเนี่ยยังสามารถที่จะสาวไปถึงว่าเอาผิดใครได้เพิ่มเติมจากนี้ไหมคะตัวคุณนพดลเองจะถูกดำเนินคดีไหมคะผมคงต้องรอพิจารณาพยานรวมๆนะเพราะงั้นอย่างเปรมชัยนี้เรามีข้อมูลล่าสุดว่าเขายังจะมารับมารายงานตัวต่อศาลไหมครับท่านหลังจากที่ให้ประกันไปก็เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะแต่มันยังไม่ถึงวันน่ะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตามกำหนดนี้วันไหนครับท่านพรุ่งนี้มั้งครับ12วันพรุ่งนี้ครับถ้านับจาก12วันจากวันที่ให้ประกันไม่ใช่วันที่18นะครับอ๋อวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเลื่อนมาเป็นพรุ่งนี้ครับหากไม่มาเนี่ยจะมีผลอะไรกับรูปคดีหรือว่าไม่มาสายคงริบเงินประกันเนี่ยออกมาจับท่านประเมินไหมครับว่าจะมาหรือไม่มาตอบไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของการหลบเหนียวนอกประเทศแล้วก็อย่างที่บอกสั่งตม.ไปทุกด่านแล้วนะถ้าอยากนอกประเทศก็ให้แจ้งเข้าสวนก่อนตอนนี้เราพบความเคลื่อนไหวอะไรไหมครับท่านไม่มีครับไม่มีแล้วเพื่อตรวจสอบงานช้าก็